เตี๋ยวหางหมูสาขา2พัทลุงครับก็วันนี้ผมมิสเตอร์ออเซียที่สนใจนะครับขอขอบคุณรุ่นน้องครับ NTTS 33พี่น้องไม่ทิ้งกันครับร้อยเอกสุรเดชพามากินก๋วยเตี๋ยวหางหมูของพัทลุงสาขา2แล้วก็ผมจะขึ้นรถไปที่สงขลาต่อนี่ครับหน้าตามันอย่างนี้ผมจะลองชิมแบบไม่ต้องปรุงก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้มยำเนี่ยมันจะอร่อยอยู่แล้วครับสดน้ำก่อนครับรู้สึกผมอยากได้กินเผ็ดมากกว่านี้นิดนึงแล้วก็หวานกว่านี้นิดนึงนะครับจะปรุงเพิ่มนะต้มยำผมจะใช้หวานของถั่วแล้วกันครับดูถั่วสีอย่างเงี้ยดูน่ากินผมว่าต้มยำเนี่ยมันใส่เป็นถั่วนะมันจะดูมันกว่าแล้วก็พริกนิดนึงครับเรียบร้อยครับเลยน้ำจิ้มสุดพิเศษนี่ครับน้ำจิ้มสุดพิเศษหางหมูนี่อะไรตาไส้อะพริกกบน้ำปลาโอเคครับนี่ครับก็ลองชิมใหม่ทีนึงก๋วยเตี๋ยวนี่นะสำหรับสูตรของผมนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้คืออย่ารีบกินตอนมันร้อนมากคือคลุกเขาปรุงเปิงไปให้มันดีครับแล้วเวลากินจะได้เป็นเม็ดเล่ครับจัดเต็มยาวๆกันไป1 2 3 4คือบางครั้งเรากินแบบร้อนๆต้องมาเป่าทีละคำเนี่ยมันเสียมันขัดจังหวะกินเสร็จจะกินอีกคำอ้าวร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบที่จะคนไปคนมาให้มันแบบได้เขาเข้าที่จริงๆแล้วก็กินทีเดียวนะถ้าเกิดบางที่นี่มันเป็นมีพวกผักพวกอะไรใส่เราก็จะใส่ผักเยอะๆหน่อยเนี่ยครับความมีเสน่ห์ของเขาอยู่ที่นี่ครับหางหมูนี่ผมไม่ได้สั่งพิเศษหางหมูนะใส่พวกเครื่องในอะไรรวมหมดทุกอย่างให้หางหมูมาเนี่ยน่าจะอร่อยชิมอีกครั้งนึงครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยครับมันหวานไปหน่อยแค่ชิมก็จะหมดอยู่แล้วผมนะชิมหางหมูนี่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกรุบกรอบกรอบยังไงบ้างเตี๋ยวขาหมูเนี่ยนะเนื่องจากไอ้ขาหมูเนี่ยมันมีกระดูกแล้วเวลากินเนี่ยมันต้องถ้าเกิดกินพร้อมเส้นมันจะคายลำบากผมแนะนำว่าให้กินแยกคำกันไปเหลือนี่ก็ไม่ต้องจะเก็บแล้วต่อก็ใช้ช้อนอย่างเดียวได้เรียบสงขานี่คิวยาวเยี่ยมเลยคิวกินนี่
พาไปกินหลายอย่างลวกแห้งเหรอรอแป๊บนึงครับ